เย้นะครับโอ้ยน้องคนนี้เขาไลน์แต่เขาดีมากเลยนะเหมือนพี่สมัยหนุ่มๆเลยนะครับตอนนี้ไขข้อไม่ค่อยดีแล้วไอ้คุณรถพยาบาลรออยู่กับคุณขอบคุณจ้ะเป็นไงบ้างชื่ออะไรครับชื่อแชมป์ครับน้องแชมป์แชมป์อยู่ไหนโอเคเลยน้องแชมป์เดี๋ยวถามก่อนว่าเดียมไฮเนี่ยมารวมตัวกันยังไงถูกต้องก็รวมตัวกันจากทางเฟซบุ๊กครับผมก็จากคนที่รักการเต้นหลายๆคนครับเข้ามาแชร์เฟซบุ๊กอะไรทำไมพี่ไม่ได้แอดทำไมไม่รับพี่เป็นเฟรนด์เขาบล็อกไว้อ๋อหรอไปเอาดูจากรูปร่างหนังหน้าแล้วไม่ควรจำนวนขนแล้วไม่ได้แกแรงมากอ่ะวันนี้คิดว่าเราทำเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับอยากให้ขอคะแนนจากคณะกรรมการนิดนึงครับขอคะแนนจากกรรมการหน่อยนะครับวันนี้พวกเราก็ทำกันเต็มที่แล้วครับพวกเราก็ซ้อมกันมาอย่างหนักหนาจนสภาพเป็นแบบนี้ครับผมก็ยังไงก็ขอคะแนนจากกรรมการด้วยครับนี่สุดยอดซ้อมกันหนักหนาตัวหนักได้ตาดำเงินทีเดียวไม่ตกหัวแดงเลยอะไรเนี่ยตกทุกอย่างเกิดขึ้นจากการซ้อมหนักนะฮะแล้วคณะกรรมการล่ะจ๊ะคิดอย่างเดียวอะไรคืออยากบอกว่าเพลงเขาดังจริงๆอ่ะเขาใช้แม็กยูแดนซ์อีกรอบแล้วครับจะโหลดอะไรหรอกจ้าหลังจาก 3-6 ครับดาวน์โหลดทั้งค่ายบนโอเปอเรชั่นขายของตลอดนะวันหลังเนี่ยพี่จะคอมโบเพลงพี่พีพีระบ้างเพราะอยู่โมโลมิวสิกเหมือนกันเชิญเลยครับผมก็จริงๆแล้วนี่เป็นหนึ่งวงคอมเบแดนซ์ที่ดีที่สุดที่แม่เคยเห็นมาในประเทศไทยเลยว้าวจริงๆแล้วเขามีองค์ประกอบทุกอย่างครบหมดการเป็นวงคอมเบแดนซ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาคอมเบสีหน้าท่าทางร้องเต็มที่มากเมื่อกี้แอบกลัวนิดนึงเพราะร้องทำท่าเป็นแวมไพร์ใช่ไหมพี่ดูพี่ตกใจเลยเอาขวัญหมดตัวนะรวมไม่เอาละไงคะแล้วก็นอกจากนั้นเรื่องเบสิกการเต้นคือดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคอนโทรลร่างกายคือน้องเต้นหนักแน่นแข็งแรงแต่ว่าความแข็งแรงนั้นน้องคอนโทรลทุกอย่างได้ดีทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคเรื่อง quick slow บางท่ามันต้องออกไปแบบอะไรนะคะอีกรอบนึงสิ quick and slow โอ้ย that's right quick and slow ใช่มุกแบบเร็วๆใช่บางทีน้องต้องช้าๆแล้วก็ปล่อยให้มัน slow เลยที่ผมพูดถูกค่ะใช่นี่ร้องคนได้ดีมากทุกคนเลยนะคะครับผมนะคลิปเป็นกิโลเลยทีเดียวนะฮะไม่ใช่อ่ะขอบคุณด้วยนะคะโนวิชานะคะมาอีกหนึ่งคอมเมนต์ดีกว่าครับผมใช่ค่ะใช่ค่ะพี่บอยค่ะโนเวสใช่โนเวสใจเดี๋ยวจะเจอกันเย็นนี้ครับพี่บอยอย่านะไปจริงนะแล้วไปจบด้วยเฮ้ยคือพี่ไม่หล่อพี่ก็เลือกโนเวสก็เลือกแล้วไอ้นี่ไงครับผมก็แล้วพอแล้วไม่นะเว้ยฟังนะโอเคพี่ทิชาบอกนะครับว่าวงนี้ความ quick and slow เนี่ยรู้ว่าตรงไหนต้องล็อกรู้ว่าตรงไหนต้องผ่อนทำให้มันมีความสมูทแล้วก็ความน่าสนใจของแต่ละท่าไม่แบบท่าหน้ามองครับผมจริงแล้วก็แบบรู้สึกว่าน้องอินคาแรคเตอร์มากก็คือว่าเข้าคาแรคเตอร์ว่าจะเป็นแบบทายเนี่ยอินมากแล้วตัวพี่เป็นคนที่ชอบวงวิกซ์อยู่แล้วพี่รู้ว่าแต่ละคนเขาแอคยังไงแล้วน้องก็ทำได้เหมือนมากแล้วก็คล้ายวงวิกซ์จริงๆว้าวโอเคแล้วต้องพูดในเร็วด้วยน้องเบสก็บอกว่ามันก็แบบว่าคลิปเนี่ยสูงแล้วก็ล็อกใช่ป่ะแต่พี่อยากบอกเบสว่าประตูห้องพี่ไม่ได้ล็อกนะคะ